เคล็ดลับในการทานวิตามินซีนะครับให้ผิวเนี่ยสวยนะครับบางคนบอกว่าเคยทานวิตซีแล้วมันไม่ได้ผลนะครับหรือเคยทานวิตซีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดผิวใสนะครับหรือผิวขาวขึ้นแบบที่หลายคนนะครับเคยรีวิวไว้นะผมอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยวิตซีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิตามินซีซึ่งแต่ละยี่ห้อเหมือนกันไม่ใช่แบบนั้นครับผมจะเล่าให้ดูวิธีการทานนะครับ3แบบด้วยกัน1คือให้ทานวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าไบโอซีนั่นเองเพิ่งวิตามินซีจากธรรมชาตินะครับจะให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระควบคู่กับวิตามินซีด้วยนะซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าดูดซึมได้ดีกว่าแล้วเวลากินเนี่ยไม่ค่อยตกค้างเพราะว่ามันเป็นของจากธรรมชาติเวลาคุณกินนะดื่มน้ำเข้าไปตามสักวัน 1-2-3 ลิตรก็จะสามารถขับวิตามินซีออกทั้งหมดได้ง่ายไม่เหมือนกับวิตามินซีที่เกิดจากการสังเคราะห์นะครับ2คือให้คุณทานนะครับในแต่ละวันนะเพิ่มโปรตีนควบคู่ไปด้วยครับโปรตีนนะครับเวลามันถูกย่อยมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะก่อร่างสร้างตัวของมันนะครับขึ้นมาเป็นคอลลาเจนสายยาวๆนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามผิวหนังไปอยู่ตามโคนเส้นผมไปอยู่ตามเล็บนะครับทำให้ผิวผมเล็บคุณสวยขึ้นนะครับ3คือคุณสมควรนอนให้พอครับหลายคนบอกว่ากินวิตามินซีเข้าไปแล้วอะแต่นอนน้อยทำไมถึงยังดูโทรมอยู่นะครับตรงไปตรงมาครับปกติร่างกายของเราเนี่ยมีโกรทฮอร์โมนซึ่งจะหลั่งมากสุดตอนช่วงประมาณช่วง4ทุ่มถึงตี2ถ้าเรานอนไม่พอโกรทฮอร์โมนทำงานได้น้อยก็กระตุ้นคอลลาเจนได้น้อยครับกระตุ้นผิวพรรณของเรานะให้ซ่อมแซมได้น้อยนะครับทำให้การฟื้นฟูผิวเนี่ยช้าลงหรือว่าการกินวิตามินซีของคุณเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับดังนั้น3เคล็ดลับในการทำให้วิตามินซีทานแล้วได้ผลนะครับอย่างน้อย3เท่าขึ้นไปก็คือ1วิตามินซีจากธรรมชาติ2ต้องเพิ่มโปรตีนเข้าไปทุกวันครับ3คือต้องนอนให้พอครับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงผมอยากให้คนไทยนะครับเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วก็รับประทานอาหารเสริมจากธรรมชาติอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีนะครับคำถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์นะครับหมอทีมครับสวัสดีครับ